ไปอันนี้เส้นทางอากาศดอนทอยอันนี้จะไปอากาศจากดอนทอยอากาศแยกแยกอากาศดอนทอย3แยกอากาศดอนทอยจะไปพังโคนจะเดินทางไปพังโคนนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันที่ยังไง18ป่ะจังหวะครับลืมมือเลยดิมื้อได้ออกมือวันจันทร์16วันจันทร์ที่อังคาร18วันพุธ18มื้อนี้วันที่18เดินทางไปพังโคนนะคะเด็กมันตอนนี้งัวงัวมันยืนอยู่นี่จะมาเลี้ยงข้างทางวันนี้วันพุธตลาดก็จะปิดเลยทางอื่นแต่ดอนทอยบ่ปิดนะดอนทอยบ่ปิดตลาดสะพานอากาศสะพานลำน้ำยามแข่งเรือทุกปีที่อากาศอำนวยอากาศอำนวยงานนี้ตอนเช้ามันมีรถหลายตอนแรงหลายดำเป็นจังใส่แว่นดำอันนี้ตอนเช้ารถไม่เยอะตลาดนัดประชารัฐตลาดประชารัฐประชารัฐบ่เข้าเพลงบ่เข้าบ่เข้าไปก่อนจะมาจองเอารีบๆด่วนทำงานตอนเช้ากับตอนเย็นตำรวจจราจรสองมือต้องเบิ่งสัญญาลักษณ์ดิต้องเบิ่งมือดิตำรวจยืนเครื่องกลางอะไรสิสองมือก็แห้งแล้วแดดแบบนี้
คืนหั่น3แดดน้ำมุ่นไหมบ้านเขาปลายบ่ได้เอาไปสีไม่เลี้ยวเส้นไหนก็ต้องสีเลี้ยวบ้านเสื่อมบ้านเสื่อมบ้านเสื่อมทางลาดไหมบ่ไปวังม่วงแม่นทางลาดยางอยู่บ่ลาดยางบ่เด้ทางลัดอย่างนั้นนี่คือทางลัดทางลัดนี่จะไปทางลัดเออบ้านเสื่อมวังม่วงเพราะจะไปทางลัดทางลัดจะฮอดเร็วกว่าไปออกวังม่วงวันนี้วังออกครับจุดตลาดเปิดใหม่ได้มองเลยตลาดงัวเด็ดตลาดงัวโอ้ดิเปิดอยู่บ้านว่าโอ้บ้านเสื่อมนะเปิดตลาดของเขาก็ขังได้ติดถนนเนี่ยเออเปิดใหม่ย่าสันอาบนได้มาคนตากเขาขนาดแต่หักเขาถือตากไว้กันเต็มแล้วเขาถือเขาบอกเป็นราคาปีนี้เขาคนบวกอึดอ่ะเออคนบวกขายใช่ไหมเขาคนมาขายหนีเขาก็บ่ใช้เขาว่ะเออเขาก็เป็นราคาเป็นอะไรนี่ในเลี้ยวบ้านเสื่อมว่ะทางลัดว่ะไปทางลัดจากทางลัดอีกมัดไว้สิซุ่มในหอยอันซุ่มอันพ่อค้านะจะเลือกได้งัวได้อย่างนี้หาทางไปตลาดต้นทอยถามทางไปตลาดต้นทอยจะได้งัวไปเลี้ยงอยากได้งัวไปอันทางโค้งเยอะทางนี้โค้งเยอะบอกเส้นนี้ที่ว่าสิไปบ้านนั้นบางม่วงนะนี่เลยถ้าสิไปเส้นบ้านเสื่อมมันแบบบ้านเสื่อมบ้านกลางบ้านขึ้นเต็มบางม่วงเลยบ่บ่บางม่วงก็ใส่พันนางจัดพังคูนอันนี้ได้มองที่บ้านที่ขายเฮ็ดทําบ่เอ้ยบ้านบางม่วงฮะบ้านที่ขายเฮ็ดเฮ็ดโพดออกหรอบ่ยามนี่บอกเลยนะข้าวซอยากออกเฮ็ดเฮ็ดข้าวดองเฮ็ดข้าวกลางโอ้ยเหลืองเต็มท้องไปแล้วข้าวกันเออข้าวในนารถบ่ได้ปู้ปีนี้คนรวยข้าวข้าวหลายบ่มีแต่พอบ่อนไว้เลยมันหลายๆทําบ่เป็นราคาเออเก็บได้เหล้าตื้มพุ่นน่ะนี่เอาใส่กระสอบเด้อฮะถ้าแม่นว่าใส่เหล้านี่ว่ามีคนเหล้าใส่หลายขายบ่ได้แล้วมันแพงมันบ่แพงนะราคาถือเอาก็จะปลูกอย่างนั้นวันนี้สิได้สิว่าสิมักตัวมักแตงนี่มักทั่วบ่คะป้าส่วนมักทั่วเขาจะเอาเต็มนึงอยู่แบบพอเพียงปลูกมักทั่วมักแตงขายข้าวก็ให้ถือบ่ให้ขายให้เอ็ดเอาแต่ตัวไปบ่ให้ไทยแม่เอาไว้เอาไว้กินเอาไว้กินบ่ต้องขายนี่เลี้ยงคันซื้อขายเลี้ยงควายไทยหน้าคันซื้อควายมากินยาค่ะมาควายแบบเพียงหน่อยเข่าไปถึงดิก็ลดลงเลยละควายยังตามประเพณีสมัยตะก่อนตะเก่า
กินข้าวแบบไม่ได้ซื้อนะเอ็ดไว้แล้วโดยไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อข้าวหาแต่ได้กินหาแต่ได้อยู่ได้กินอยู่ท้องอยู่ข้างคนได้ให้พี่น้องน้ำเลยสมัยแต่ก่อนแต่เก่าพอมีปู่ย่าตายายสารเคมีกับบ่มีก็ข้าแม่บ่ใส่สารเคมีลูกลูกเขียมันกะปลอดภัยแหละเนาะมันข้าวจะไม่หลายสมัยแต่กี้ตากข้าวแต่เราก่อนนาทีตากข้าวข้าวเยอะแยะโอ้โหทำยามนานข้าวไหม้ปลามันดิข้าวก็ไหม้ปลาก็มันเที่ยวเสร็จนี้สองมื้อละฮะเมื่อวานก็พายายมาหาหมอครับน้องไปมาเสร็จนี้บ่บ้านกลางยินดีต้อนรับบ้านกลางแล้วก็นาโนบ้านกลางนาโนอยู่น้ำกันตรงเลยโอ้บ้านคืมมาไปบ้านคืมโอ้ไปเส้นนี้ไม่ได้ไปเส้นหุ่นตรงไปเลยยังได้เงินขายตู้เลยยังได้มาเส้นใส่โอ้ยังนี่บ่บ้านเขาไปเขามาเอาอยู่นี่เด้เขาไปหลอกขายที่เขาหลอกขายฮะเดี๋ยวแล้วคันนี้อันนี้เงินสั่งเพื่อนอบจ.จังหวัดเลี้ยวอยู่บ่นี่ขนาดเลี้ยวเฮาบ่เลี้ยวอันตลาดนัดบ่ก็มีเสื้อผ้าเขาขายเสื้อผ้าเด้ก็ปานตลาดนัดบ้านกลางดิบ้านกลางใหญ่เลยดิสอบให้มันได้ได้ปู่ให้มันผ่านได้ไปสอบไว้ดิเคยไปรู้ปู่อยู่ได้รู้ปู่ผูกแขนเอาให้ผ่านทุกอย่างอันนี้ให้รอดปลอดภัยโชคดีเดินทางปลอดภัยไปสอบก็หายใจดิไปต่อใบขับขี่โอ้มานี้เส้นนี้เส้นบ้านกลางบ้านคืบบ้านกลางบ้านคืบไปทางโค้งโอ้ลาดยางทางนี้ได้โอ้เมื่อนี้หันเส้นใดกับลาดยางเบิดผู้ทางไปอันนี้ทางลัดเนี่ยทางลัดมาแต่ดอนทอยพุ่นเด้อนี่แล้วก็จะไปอันบ้านวังม่วงเนาะไปวังม่วงแล้วก็ออกไปพันนาแล้วก็ไปทางโค้งบ้านในดงกะมีทางลาดยางมีไฟฟ้ากะผู้มือนี่เขาจ้ามาอยู่ให้อยู่หน้าเด้ไฟฟ้าฮ้อนเนาะอยู่ร้านอาหารที่นี่อยู่เพื่อนก็จะสิบไปอันเอ็ดยางนะเขาก็เลยมาเอ็ดอยู่นี่แบบนี้ได้ปลูกผักปลูกหญ้าไปนะปลูกผักปลูกหญ้าร้านกับเขาร้านอย่างเราเกี่ยดิก็เลยอยู่น้ำทงแล้วพ่อจังหวัดลิงไรอยู่กลางบางคนลิงไรแล้วก็เราเกี่ยเพลงเพลงอะไรร้องเพลงเพราะอยู่ที่นั่นจะอะไรฮอนละบ้านอยู่นี้ปูบังบ้านมันแตกปลูกอันปลูกไว้ก็ปลูกอันไม่ชัด
าจ้างไว้นะเสนีบ่เถอะซาเล้งไปเลยแบบสบายๆ
าบ่ผิดซาเล้งย่ําทางย่าแต่ว่าเฮาเฒ่าแล้วเฮายังเจ็บนะมันคือไม่รุนแรงเสมอไปก่อนมองนี้มันจะเป็นทางลุมบ่อนะเขาเอ็ดใหม่อะไรด้วยทางแดงอะไรมาเนาะเขาเอ็ดอันนี้อันนี้เป็นเอ็ดใหม่มือค่ะทางหลัดกับคักเด้อคนเอ็ดใหม่ตีเส้นใหม่ทางหลัดเส้นถนนลาดยางไปทุกที่ทุกบ้านทางไปแต่ก่อนโอ้ขี้ฝุ่นมวยกุ๊บแดงขี้ฝุ่นทุนทางแดงเสื้อยาหยอดตาแสบตาครับละ2มื้อละเอาเกลืองหลายเอาเกลือหลายลมพัดให้ตาแห้งขนาดไว้ลมพัดได้หั่นเอาเกลืองหลายใช้ใส่ตาเอาทางเลี้ยงหลายนะเออเอาเป็นอันนี้ยังแสบโอ้ทางนี้เกี่ยวเข่าหลายแล้วแล้วหลายเขาหลายปีนี่อยู่ใส่กระไดเบิ้ดใส่ได้เบิ้ดเขาหลายหลายเบิ้ดเขาแต่หักราคาถึงก็เลยได้เก็บไว้ที่มุ้งหัวบอลไว้สำหรับคนขายเอาค่าค่าเกี่ยวกันเลยเป็นแหน่ขายได้เงิน 6,000 ค่าจ้างรถได้เงิน 6,000 จ้างรถ 3,000 เหรอจ้างรถเกี่ยวพอดีได้เอาเงินจ้างรถเกี่ยวเก็บไว้มันหลายดิราคาถูกไปบ้างม่วงลาดยางดิโอ้ยเดี๋ยวขวางไปบ้านน่าจะเขาเอา
ี่ดิโอ้มออกมานี่เดี๋ยวจะใช้ว่างบ่ว่างจ้ะไปได้โอ้พอรายการดิวันนี้ก็พันหน้าฮอดเร็วเนาะโอ้มะกล้วยกล้วยหอมทองตอนนั้นมาตลาดรักเจ็ดมาฮอดพี่น่ะเฮ้ยโอ้เหตุการณ์น่ะเนาะเก่งใช่บ่เออพี่เปมเก่งขนาดโอ้ไปทุกที่ทุกบ่อนเด้ไปได้เบิดนะเพื่อเพื่อสิสร้างได้ซ้ํานี้ติปานไว้ลุ้นดีเอ้ยเพื่อสิสร้างได้ซ้ํานี้นะปานไว้ลุ้นเพิ่นไปไปไปบ่คือบ่อนเลยอันกุเรือท่าแลรักเจ็ดอันเซกาโดนเตยกุสุมานผู้นางไปเฮ้ยไปหลายวันแล้วขนาดยังบ่ครบตลาดเด้อฮะมานอนนี่มานอนกับไปถ้ามีทีมงานก็จะมาไปทุกนั้นนะคะนำกันนั่นสินะเอออันนี้ทีมงานกันได้ลูกแล้วเรียนรู้ราคารู้แล้วเขาไม่ได้ไปใส่เลยอ่ะมีอะไรอีกเออดูงมซาวกันนี่ดูงมซาวอ่ะนะเออต้องการมาเอ็ดคือกันบ่เอ็ดคือกันดูงมซาวงมซาวอยู่โดนบ่ฮอดสายสำเนียงพุ่นเนาะเปิดก่อนเฮาเหรอเด้อ่ะอันนี้ฮะอ่ะโอ้แล้วมันได้หลายเนาะบ่มีแต่เอาอันเอาในบ้านกันเลยบ่ได้ไปถ่ายไกลนะเกี่ยวกับเกมกับอย่างนี้แหละกับเกมกับสั่งของเด็กน้อยค่ะนะแต่ลงเพจแต่ยังเอ็ดบ่เป็นฮะอีหลือยังเอ็ดเป็นนะฮะมันโทรศัพท์มันบ่อยากขนาดว่าเดี๋ยวสิเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ปีใหม่ก่อนแปลว่าเดือนธันวานี่เพิ่นทําไมจะมันยังบ่องมันมีบ่ได้ใดฮะอันนี้ก็จะมาใครอยู่นะบอกอะบอกแน่นะบอกให้หลานบอกบอกแน่นะมันก็บอกโทรศัพท์เองนี่อันมันนานๆเลยแบบว่ามันแตกทั้งเครื่องทั้งอย่างเขาว่า 3,000 เปลี่ยนแต่โอ้ยบ้านนาฮีเนาะบ้านนาฮีใกล้บ้านใกล้ตลาดลักเก็ตอันนี้ไปแล้วก็ตลาดลักเก็ตบ้านบาฮีมาบะยาวฮอดล่ะเพิ่นโอ้มาบะยาวล่ะบ่ฮะบะฮีอันนี้บะฮีอันนี้บะฮีบะยาวอีกเส้นใหม่บะยาวเส้นใหม่บะยาวจะข้างหลังครับผมเนาะผ่านมาโอ้เส้นน่ะเส้นไปทางสี่แยกฮะสี่แยกเออเออเออแม่เขามาทางเขาหลัดมานี้เนาะหลัดมาหาบ้านม่วงนี่แม่นี่โอ้ยมาเส้นนี้ไกลนั่นนี่ไกลเหมือนบ่เอออย่างกับพันนานี่เพราะว่ามาตลาดอันลักเก็ตนี่ก็มาเส้นนี้ก็ได้มันโฮมทางลัดจะไปพันนาแล้วก็พังโคนทางเส้นนี้บ่ดีเฮาทางลัดจังบ่อันรถเที่ยวหลายเนาะคู่ขาน่ะมันคู่ขาหลายสองคอน
วนผ่านบ้านสองคอนมุกดาหารเขายังบกเกี่ยวเลยยังหลายอยู่เข่าค้างทางกันเจ้าโอ้เข่าหลายปีนี่เป็นอัดเครื่องแล้วอัดเครื่องไปก่อนล่ะก็แหมไปอัดเครื่องรถอัดเครื่องโอ้มองนี่ตากเข่าขนาดเลยสนามกีฬาตากเข่าเต็มเลยแปดอีก8อีก2กิโลถึงพันนาพันนานิคมถึงพังโคตรไปประมาณ7โลกิโลเลยพันนาพังโคตร10โลเขตพังโคตร12 12โล12เลยอุดร119เลย119อุดรสันห้องโคนหลัง12 12รูปน้อยกันเรียนจบแล้วกันพ่อบ่ได้ไปทํางานนี่อุบัติเหตุบ่มีงานทําบัดนี้บัดนี้กยศก็ยืมบ่ได้บัดนี้พ่อแม่ก็หาเงินบ่ได้เอาก็บ่ได้ทําหาทอดดอนม้วยน้องเดินน้องเดินดอนขาวดอนม้วยมันดอนม้วยแต่ก่อนอันขายอยู่นี่เนาะเต็มเลยเนาะตลาดเนาะตลาดตะลีเต็มนึงอ่ะนี่ค่ะบ่มีเนี่ยบ่มีขายเงียบขนาดขายของกับคนเงียบเอาเบิ่นเลยอยู่ได้ยังว่าตะก้อนข้างทางนี่โอ้ยเต็มเพิ่มๆเดี๋ยวนี้ขายไผก็บ่ซื้อมันสิบ่รอดเลยสิแม่นนั่นติดล้อกันแต่สิได้เขาก็โทรมาว่า10กิโลถึงไปทางโค้งวิวสวยๆรอบแรกเอารอบแรกเอารอบแรกเลยแหละเอารอบแรกยังแล้วก่อนท่านแม่เหยียบบ่ทันเขามีรอบ2ให้เหยียบบ่มีรอบ2เอาตัวรอบ2บ่รอบ2
เตียงเหี่ยวเลยโอ้สันเครื่องพังแล้วเนาะซะน่ะตลาดนี่น่ะตะก่อนเต็มเพิ่มมาเนี่ยเฮาบ่มีขายก็บ่ค่อยได้แล้วเนาะควายกับปูแล้วก็บ่ได้ขายตลาดข้างทางกันน่ะ8ละ9ให้บ่ซื้อเองของแพงบางรายได้มันบ่มีบัดรายได้น้อยแต่ของแพงซื้อมันสิได้หน่อยนะมันสิบ่ได้หลายบ้านหนองเบญเก็บตัวมันกับบักตุ๊กบ้านหนองเบญก็ไปทางนั้นเข้าไปสังมิ่งนะสังมิ่งวัดธรรมพระนาในวัดธรรมพระนาในไปทางนี้ดิตาชัยมงคลชัยไม่ได้บอกไห่หยองบ้านไห่หยองไห่หยองโคตรตลาดเขาเป็นตลาดนัดในบ้านไห่หยองบ่เข้าไปในป่าข้าวเขาแห้งงามทางนั้นบ่ข้าวแห้งงามเลยดิหน้าทางนี้ทางหน้าน้ำอันน้ำบ่ท่วมอีกแล้วก็เป็นหน้าเลิงหน้าดินมันเลิงมันบ่ท่วมนะมันบ่สูงแล้วก็บ่ต่ำนะเข้างามได้บาดมื้อนี้คืออันคือสิแดดแท้ท้องฟ้าบ่มีเมฆสักก้อนเลยไม่มีเมฆสักก้อนเลยท้องฟ้าโล่งขนาดตากข้าวนี่โอ้ยแห้งขนาดนั้นตากข้าวพอดีแกสิฮอดพังโคนสีไผ่บ่สิมาเหยียบหัวพังโคนแล้วก็จะได้บิดคลิปได้บ่นี่พาขากลับยังสิได้เปิดคลิปอีกมาฮอดล่ะค่ะพังโคนประมาณ37ฮะเกือบ50ฮะ40นาทีนะเฮ้ยเฮามานี่เออตั้งแต่อากาศมานี่40นาทีบ่เคย38แล้วนี่ยะนี่เพราะว่าพองโคนนะกับบ่ไกลเอาทางลัดเนาะฮอดไว้จริงๆชั่วโมง1ได้นี่เออจริงๆมาแต่อันบ้านน่ะชั่วโมง1ฮอดพองโคนเนาะยังขับสายๆได้แต่ทีนี้มาทางลัด60 70ครับธรรมดานี่60 70ก็ยังบ่ได้ฮอดนั้นนี่ได้38นาทีได้38จะถึงแล้วพังโคนแล้วเดี๋ยวพากันไปเหยียบอันนั้นเหยียบอันเหยียบแท่นอันแดงเขียวแดงเขียวต่อไปครับพี่เอามันผ่านได้รอบเดียวดิเอารอบเดียวมันผ่านรอบเดียวมันผ่านแต่ในเมื่อเร็วเออบ่เที่ยงมันบ่เคยผ่านถ้าผ่านแล้วบ่ได้เมื่อบ่ได้เที่ยงนะในเมื่อเร็วแน่นสบายเสร็จคือบ่มีฮอดรถติดเออเอาแล้วจะเข้าคนหลายคนไปเสร็จเพิ่นคนอยู่บ้านอยู่ช่องคนเกี่ยวข้าวจําเกี่ยวข้าวบ้านนาอันนี้คือข้าวตรงแท้ข้าวบ่ล้มเลยพุ่นน่ะนี่ข้าวบ่ล้มเลยเป็นตะเกียวหั่นน่ะเพิ่นเขาจะเกี่ยวเอาวันนี้เอาเครื่องตัดหญ้ามาเกี่ยวเฮ้ยเกี่ยวให้มันนอนข้างเดียวข้างเดียวน่ะมัดน่ะค่ะค่ะบ่เออตัดไปเป็นแถวไปจริงๆเปิ้นอันนี้ได้กําข้าวมันมันสิมีเครื่องเกี่ยวข้าวนําละกันมันสิมีอันพงกอดไว้บ่ให้ข้าวอันเอียงไปทางอื่นน่ะเอาข้างเดียวกันเออมันล้มไปแล้วมันเอ้ยอยู่ใส่ขนส่งเนี่ยแนมซะกันเด้อสีม่วงแน่ไปอีกพักต้นใหญ่บ่ต้นมันใหญ่ต้นตะเวนใหญ่มันฮอดโรงเรียนนั่นแหละบ่โรงเรียนอันนี้เลยบางจากเลยโรงเรียนไปฮอดโรงเรียนหรือยังโรงเรียนบ่ต้นไม้ใหญ่ๆนะเออตามน้ํามันจ้ะบางจากไปโรงเรีย
สีม่วงม่วงสีม่วงม่วงบ่ฮะคนส่งไงต้องก็มาสอบนี่แหละสอบไปขับขี่แม่สอบนี้ตัวนี้เออสอบแล้วว่าเขาอีกร้านไปสกุลเหมือนกันมันคนหลายนะอยู่มาทางนี้คนหน่อยแล้วเร็ววันขวดทองขวดทองแต่ก่อนอยู่ทางน้องได้ขวดทองวันนี้อยู่ทางในล่ะคนออกมาคนทยอยออกมาทางน้องแต่ก่อนอยู่ทงหัวได้ขวดทองเลยวันนี้อยู่ทางในแหละวันนี้เลยขยายออกมามีเลนทางหนึ่งค่ะต้องแวะมีเลนในเขาในเออเออเขาในเออเลนตัวนี้แหละซองนะซองพอดีนี่พอดีโอ้รถเต็มแล้วเลยยันทำมาทันเออถึงแล้วฉันคลิปนี้ก็ให้ชมถนนหนทางมาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วขาเมื่อที่ไปทางไหนก็สิค่อยบอกอีกแค่นี้ค่ะอันนี้ให้เห็นบ่หมองคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนจ้าขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า